หรือรู้จักกันนะครับในนามเรียกนะครับว่าผ้าแพร7สี72นั่นเองนะครับซึ่งน่าจะมาจากธรรมเนียมมากการวัดของไทยเรานะครับที่มีคืบและศอกนะครับในลำดับถัดไปครับเรียนเชิญท่านประธานในพิธีและนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ร่วมกันคล้องมาลัยที่เสาหลักเมืองเรียนเชิญครับค่ะสำหรับพวงมาลัยนั้นนะคะมักจะถูกนำไปใช้ในพิธีนะคะในส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีนะคะซึ่งนิยมใช้ดอกดาวเรืองนะคะซึ่งจะแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองค่ะสำหรับมาลัยนั้นนะครับก็จะทำจากดอกดาวเรืองนะครับซึ่งเป็นดอกไม้สีเหลืองอร่ามดั่งทองคำเป็นดอกไม้นะครับที่ทางเราจะพบกับความรุ่งเรืองความเจริญก้าวหน้าครับค่ะลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีและนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ได้ร่วมกันปิดทองคำเปลวที่เสาหลักเมืองค่ะการปิดทองคำเปลวนะครับก็จะมีความหมายเป็นการช่วยเพิ่มอานิสงส์นะครับและเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตครับทองคำเปลวนั้นนะครับเป็นการนำทองคำแท่งมารีดนะครับแล้วก็ตีให้เป็นแผ่นบางๆครับนิยมใช้ในงานศิลปะต่างๆรวมถึงการตกแต่งนะครับในศาสนสถานครับลำดับถัดไปครับเรียนเชิญท่านประธานในพิธีและท่านนายกเทศมนตรีร่วมกันประพรมน้ำอบที่เสาหลักเมืองครับค่ะซึ่งน้ำอบนะคะก็ถือเป็นเครื่องหอมนะคะที่คนไทยใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะโดยสอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยมาอย่างยาวนานเนื่องจากสังคมไทยนะคะได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพุทธนะคะและพราหมณ์นะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีและท่านนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ร่วมกันโรยข้าวตอกดอกไม้ที่เสาหลักเมืองค่ะสำหรับการบูชาด้วยดอกไม้และข้าวตอกนะครับก็เพื่อความเจริญรุ่งเรืองความไพบูลย์ความสมบูรณ์ครับมีกินมีอยู่มีใช้นะครับดังดอกไม้และข้าวตอกจึงถือว่าเป็นสิ่งที่มงคลครับลำดับถัดไปครับเรียนเชิญท่านประธานและนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ลงจากแท่นเสาหลักเมืองและกลับมายืนประจำที่จุดเดิมครับค่ะแล้วเรียนเชิญนางอนงพันธ์ตั้งทวีสิทธิ์ภริยานายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์พิธีนะคะด้านในนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันด้านนอกเลยนะทุกคนเนาะเก็บภาพให้ชมกันนะคะเป็นไฮไลท์พิเศษ